สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้อยู่บ้านนะคะวันนี้มองหมวกแม่เตรียมพร้อมมากเลยวันนี้เราจะไปสวนผักกันนะคะไปปลูกผักเดี๋ยวเตรียมช่วยพี่มีคนขนผักขึ้นรถขนแมวขึ้นรถมันฝรั่งที่ปลูกในกระถางนะคะกระถางนี้โดนทากแทะเล็มไปหลายใบเลยนี่งามมากนี่มันฝรั่งสีแดงส่วนตัวนู้นเลาะทุกวันพยายามหาที่ฉี่เสียใจด้วยไปชิวๆเชอรี่ป้ามาแล้วป้ามาแล้ววันนี้ไปขนผักขึ้นรถดิเร็วให้มันใช้ได้หน่อยให้มันใช้ได้หน่อยเร็วดิพนักงานขนผักของเราโละผักชีนะคะเอาไว้ทำเมล็ดแค่2ต้นตรงนั้นตรงนั้นนะคะคุณน้าลงมะเขือเทศเอาไว้แล้วก็ให้พี่มิกทำร่องเดี๋ยวก็จะลงคู่กันแค่ตรงนั้นเดียวอ่ะต้องใช้พลั่วนะคะตรงเนี้ยเดี๋ยวจะปลูกถั่วฝักยาวเป็นแถวเริ่มตรงไหนดีเนี่ยใกล้ต้นกล้วยไปไหนสะดวกมากพี่มิกเริ่มแล้วมะเขือเทศพันนี้นะคะปีนี้เราซื้อมาแบบเป็นพันที่มันออกเป็นพุ่มที่เขาเอาไปทำซอสมะเขือเทศโดยเฉพาะนะคะซื้อต้นที่นี่ซื้อต้นสะดวกกว่าเพาะนะเพราะว่าเขาเพาะมาเนี่ยเขามีโรงเก็บอุณหภูมิเนาะมันก็โตเร็วเราเพาะเนี่ยเรามีแค่แบบตู้พลาสติกตำบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันจะโตช้ากว่าของคุณน้าออกดอกแล้วอะถั่วฝักยาวอิตาเลียนนะคะถั่วฝักยาว3ร่องนะคะเสร็จแล้วตรงนี้นะคะที่เคยปลูกพริกทุกปีนะคะตอนนี้จะลงพริกหวานก่อนพริกขี้หนูเรายังต้นเล็กอยู่ปุ๋ยคอกนะคะรองหลุมปุ๋ยคอกอัดเม็ดธรรมดาเลยนะเราไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีนะคะใช้แต่ปุ๋ยคอกเหม็นน่ะนี่เป็นพริกหวานสีแดงสีเหลืองนะคะแล้วก็มีพริกไมโครโฟนหรือเปล่าจำไม่ได้อีกแล้วที่นี่เขาเรียกพริกเขานะคะไม่รู้เขาอะไรอ่ะเขาวัวเขากวางแต่ตอนนี้เกลียดเพื่อนบ้านมากเลยแต่คนเนี้ยน่ารำคาญมากเลยอ่ะเวลาเห็นเรามาพังออกมาทำอะไรเสียงดังอ่ะมาโหมาโหร้อนไหมวายคาเปนเหรอบ้าแล้วเนี่ยเมียบ้าแล้วบ้าร้อนเมียเป็นบ้าแล้วที่รักร้อนไงโหร้อนมากรู้แสบอะแสบมือข้างในเนี่ยเพราะเหงื่อมันออกแล้วแบบมันร้อนไปหมดเป็นครั้งแรกของปีไงคะที่
เราทำงานกลางแดดแบบนี้นะคนบ้าเลยอะอะไรก็หงุดหงิดไปหมดเลยเนี่ยหงุดหงิดอีเพื่อนบ้านคนเนี้ยเป็นช่างอะหรือยังไงก็ไม่รู้ซ่อมโน่นซ่อมนี่เสียงดังไปหมดหนูหูหนูหูรถทุกคันที่มันวิ่งผ่านเนี่ยหนูหูมากเลยบ้าเป็นบ้าแดดแล้วไงหงุดหงิดไปหมดเลยอะวันเนี้ยร้อนหงุดหงิดมากเลยหัวเราะแต่หงุดหงิดจริงนะแถมยังโดนแย่งที่ปลูกพริกด้วยอะโมโหโมโหโมโหมากเลยคนอิตาเลียนเนี่ยบ้ามะเขือเทศมากเลยนะเพราะวัฒนธรรมเขากินมะเขือเทศไงกินซอสมะเขือเทศอาหารแบบว่าหลายเมนูหลากหลายเมนูมากๆที่เขาจะต้องใส่ซอสมะเขือเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยมะเขือเทศนะคะจะสำคัญกับพวกเขามากเขาจะเน้นปลูกมะเขือเทศตอนที่คุณตาอยู่นะเกือบทั้งสวนอะมะเขือเทศอะเยอะมากปลูกแน่นเอียดเลยอะปีนี้โดนลุกล้ำที่ปลูกพริกก็เลยแบบหงุดหงิดนิดหน่อยหงุดหงิดแต่เดี๋ยวก็หาได้เองแหละเพราะว่าพริกของเราเนี่ยพริกไทยเราเนี่ยเนาะมันอึดอดทนปลูกตรงไหนมันก็ออกนะคะแล้วก็มีพริกอิตาเลียนด้วยนะจากปีที่แล้วก็เพาะเมล็ดไว้งอกแล้วนะคะปีนี้ไม่ได้ซื้อต้นพริกนะไม่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วซื้อต้นกล้านะคะเพราะว่ามันงอกน้อยมากอ่ะปีนี้งอกเต็มที่เลยแล้วก็ที่ก็โดนลุกล้ำว่างๆตรงไหนก็เสียบๆเอาอะทำงานต่อไปบ้ากลางแดดต่อแอบส่องเพื่อนบ้านแต่คนนี้แหละน่ารำคาญมากเลยมาสวนผักทีไรจะต้องงัดอะไรออกมาทำแข่งกับเราก็ไม่รู้เหงามั้งเนี่ยแต่ดูพ่อสุกี้เนี่ยหวานนี่น่าสงสารมากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปลูกซุกกี้นาผู้ใหญ่ไม่ค่อยใส่ปุ๋ยระหว่างที่มันโตเลยนะไม่เลยจะใส่ครั้งเดียวตอนที่ปลูกต้นกล้านะคะบัวฝรั่งเตี้ยไปป่ะหลุมลึกไปป่ะวะมีเดวี่อยู่ตาเดตอนนี้นะโทรศัพท์กูไก่นี่มีแต่ดินนะคะดินทั้งนั้นเลยนะมาเมสุโพสูตุแล้วพอดูพอทุตุลาเฟรัลเดเวเทริชูเดเวเทริชูบาสตาบาสตาโอ้ดิชิโอเล่ซีพอชิสเมตเตสพอชิสเมตเตทุตุนทอร์โนte tieni la pianta io lo tiro in vaso vai là vai là dalle radici ti ho detto voglio vedere va ah, bisogna tagliare ha visto bene. Che ti ho detto chi ha ragione io come sempreสรุปต้องตัดกระถางพี่มิกบอกว่าต้องตัดกระถางไม่งั้นรากมันออกไม่ได้เพราะว่ารูใต้กระถางมันเล็กเนาะรากมันออกมาข้างล่างนางดีใจที่อย่างชนะเฮ้ยน้องทานยาระดิเช่ no va tagliato dalla parte dove è la radice per aprirlo bisogna tagliare da qui da qui piano piano appoggiala appoggiala a te ecco oh
detto. Non ti dare. เสร็จแล้วนะคะนี่มะนาวของเราเปลี่ยนกระถางเรียบร้อยแล้วกำลังออกลูกเล็กๆเต็มเลยนี่ตรงนี้มีกี่ลูก3ลูกตรงนี้นะคะพริกหวานแล้วก็เหลือที่หน่อยเดียวเองอ่ะตรงเนี้ยไว้สำหรับปลูกพริกขี้หนูนะคะทำไมจึงรู้สึกงุดหงิดงุดหงิดแต่ก็เราไม่โกรธกันนะเราโดนลุกล้ำพื้นที่นะคะไม่เป็นไรพริกของเราทนทานเนาะแล้วก็ตรงนี้ต้องข้ามมานะคะนี่ลูกไก่ต้องข้ามตรงนี้มาไม่อยากเหยียบพื้นนะเพราะว่ารองเท้าบูทมีแต่ดินดูผักสลัดอันนี้นะงามมากเลยไม่มีใครกินไม่มีใครชอบเลยเดี๋ยวให้น้องเต่าชอบตรงนี้ก็คือสุกี้นี่นะคะต้นของสุกี้นี่ที่นี่จะเรียกว่าสุเกตตินะต้นของมันนี่คือมะเขือเทศนะคะทั้งหมดเลยอีกหน่อยสวนเราก็จะเป็นสีเขียวร่องนี้แตงกวานะคะแตงกวาปลูกกี่ต้นไม่ได้นับเพราะว่าอันนี้ซื้อมาที่เราเพาะอยู่ต้นมันยังเล็กนะคะดูต้นกล้วยงามมากเลย2ต้นเล็กนี้นะงอกมาตั้งแต่ก่อนฤดูหนาวปีที่แล้วนะคะดูนะกล้วยที่กูไก่ไม่ตัดกอนะงามมากเลยแล้วก็อันนี้นะคะคือทัวฝักยาว3ร่องคณะไดโนเสาร์ของเรานะคะที่ตัดยอดเอาไว้งอกออกมาเต็มเลยแตกกิ่งมางามมากเลยร้อนนะคะตอนบ่ายตอนเช้ากับตอนกลางคืนนี่ยังเย็นๆอยู่นะตอนบ่ายๆแดดเปรี้ยงเนี่ยโอ้โหแทบจะถอดเสื้อทิ้งเลยเอาล่ะเดี๋ยวไว้กูไก่จะมาอัปเดตนะคะตอนที่ผักมันโตอีกสักนิดนึงเนาะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ